สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมท็อปสุดาธรสุริสดกับพี่เทมพอดแคสต์วอลลุ่มนับตั้งแต่เราได้รู้จักโคโรนาไวรัสเนี่ยหลายๆคนพูดตรงกันเลยฮะว่าตอนนี้เหมือนเราเข้าสู่ยุคของสงครามโคโรนาไวรัสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมานะหลายๆคนกังวลว่ามันจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหรือเปล่านะฮะที่มันจะกระทบกับเราหรือว่าต้นปีเองเนี่ยที่มีข่าวอเมริกากับอิหร่านเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามกันแต่ใครจะเชื่อว่าโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันลุกลามเป็นโอ้โหลุกลามไปทั่วโลกเลยครับทำให้หลายๆคนเองที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าแล้วตอนนี้เราควรจะทำอะไรกันดีต่อไปดีหลายๆคนรู้สึกว่าตอนนี้ธุรกิจแทบจะหยุดหมดทุกอย่างเลยฮะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ในการล็อกดาวน์คนออกจากบ้านไม่ได้เราไปทำงานก็ไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ติดบ้าน work from home ทำวิดีโอคอลลิ่งกันซึ่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์พวกนี้มาก่อนมันทำให้ทาง PDM เนี่ยเรารู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังเริ่มเข้ามาหลายๆคนที่ผ่านประสบการณ์มาในหลายๆวิกฤตแล้วเนี่ยณตอนนี้แต่ละคนมีวิธีการผ่านวิกฤตแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างฮะในซีรีส์ศูนย์วันนี้ฮะผมจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของพอดแคสต์ของเราเนี่ยเราต้องใจจะให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะผมรู้สึกว่าผู้ประกอบการตอนนี้ทุกคนต้องการกำลังใจฮะและกำลังใจบวกความรู้ที่เขาจะได้รับก็คือประสบการณ์จากผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ผ่านวิกฤตมาหลายๆครั้งครับเราได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์เราได้สัมภาษณ์อาร์คิเทคดีไซเนอร์ที่มีประสบการณ์ในการดีไซน์โปรดักต์ให้กับหลายๆแบรนด์เราได้สัมภาษณ์นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคซึ่งเหล่านี้ฮะล้วนแต่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ผมเชื่อว่าคนที่ได้ฟังซีรีส์พอดแคสต์วอลรูมของเราเนี่ยจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวท่านเองนะฮะตั้งแต่เราถูกล็อกดาวน์กันมาเนี่ยฮะหลายคนเนี่ยต้องรู้สึกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าเริ่ม walk in มาที่ไซต์ไม่ได้ธุรกิจจะขายโครงการก็เปิดการขายไม่ได้หลายคนปรับตัวไปขายบนออนไลน์แล้วเราก็เชื่อว่าจริงๆพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยหลังจากนี้เรามีการพูดถึงเรื่อง new normal กันเยอะมากมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะ new normal ในธุรกิจสังหามันจะเกิดขึ้นและอยู่แบบนั้นตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าณตอนนี้หลายๆคนกำลังพูดอีกเรื่องนึงคือคำว่า semi normalsemi normal มันคืออะไรนะฮะพฤติกรรมที่คนจะเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมาเนี่ยมันจะใช่แบบบ้านเราหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เองเราก็เปิดปิดๆอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นและแนวโน้มในการประกอบธุรกิจแนวโน้มในการปรับเปลี่ยน product ซึ่งผมได้สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการผู้บริหารหลายๆท่านได้ประสบการณ์ความรู้ที่ดีมากฮะผมเชื่อว่าประสบการณ์จากผู้บริหารแต่ละท่านเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วเป็นประโยชน์แน่นอนเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เองเนี่ยต้องปรับโปรดักต์และหลายคนมีการพูดถึงว่าเอ๊ะตอนนี้หลังจากเริ่ม work from home โครงการบ้านของเราบ้านที่เราอยู่คอนโดที่เราอยู่มันจะเล็กไปหรือเปล่าจะมีพื้นที่ที่ต้องจำเป็นต้องทำพื้นที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่นั่งทำงานหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันอาจจะสะท้อนกลับมาที่ต้นทุนของการพัฒนาโครงการหรือว่าต้นทุนของผู้ที่จะต้องเป็นลูกค้าที่จะซื้อเองด้วยซ้ำว่าถ้าเขาต้องเลือกโปรดักต์ที่ใหญ่ขึ้นเขามีเงินมีกำลังซื้อหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งฟังแล้วก็ดีเบตกันว่าอันไหนคือแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับหรือแม้แต่เรื่องของlearning ใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่แต่ก่อนเนี่ยคนที่จะซื้อโครงการเนี่ยจะมองดูว่าโครงการมีความรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยคนกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้นโครงการจะต้องมีการปรับเปลี่ยน product ที่ตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพของผู้อยู่อาศัยมากขึ้นหรือเปล่านะฮะสิ่งเหล่านี้ฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากผมอยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์พอดแคสต์ Wall Room ของเราไปด้วยกันนะฮะในซีรีส์แรกเนี่ยทุกคนจะได้พบกับทางผู้บริหารท่านหนึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนบอกเขาคือนิวไอคอนของวงการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่นะฮะคุณปรีพงษ์จรุนเอกหรือพี่โด่งออริจินนะฮะท่านมีมุมมองที่ดีมากนะฮะในการบาลานซ์พอร์ตการลงทุนของบริษัทที่มี
ีทั้งโรงแรมเองเนี่ยซึ่งก็แน่นอนหลายคนบอกแล้วได้รับผลกระทบแน่นอนนะฮะแต่ว่าคุณพีรพงศ์หรือคุณโด่งเนี่ยมีแนวคิดยังไงที่เปลี่ยนจากต้นทุนที่ทุกวันนี้ต้องถืออยู่นะฮะพนักงานทุกคนในบริษัทเป็น cost center จะกลายเป็น revenue center นี่คือแนวทางที่ทำให้บริษัท growth ต่อไปได้ในทุกๆสภาวะมันยังเป็นต้องสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือแม้แต่ผมได้สัมภาษณ์กับคุณปอยซึ่งเป็น architect designer ชื่อดังฮะหลายๆคนรู้ว่าทุกๆแนวคิดในการพัฒนาโครงการเนี่ยคุณปอยดีไซน์ทุกอย่างได้อย่างสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ดีมากๆแต่ณปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคหลายๆอย่างproduct ใหม่ๆที่เราจะเข้ามาในตลาดเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปยังไงมุมมองของดีไซเนอร์เขามองอย่างไรหรือแม้แต่ผู้บริหารบางท่านที่ผ่านประสบการณ์ตั้งแต่ยุคปี40เป็นหนี้มากมายฮะเขามีการมุมมองต่อสถานการณ์ณแต่ละช่วงยังไงน้ำท่วมก็ผ่านมาแล้วเป็นหนี้หลักหลายๆพันล้านก็ผ่านมาแล้วณปัจจุบันเขามองสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเป็นแค่วิกฤตครั้งนึงที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปหรือเปล่านะฮะผมเชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์จากซีรีส์นี้ฮะแล้วเราตามไปฟังพร้อมๆกันนะฮะรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่ๆฮะ